วัดหนองคายนะคะตอนนี้พบว่าน้ําในลําห้วยหลวงก็เหลือน้อยกว่าร้อยละ50แล้วค่ะถึงแม้ว่าโครงการห้วยหลวงอําเภอโพนพิสัยจะมีการปิดประตูระบายน้ําทั้ง3บานเพื่อกักเก็บน้ําไว้ในลําห้วยมาตั้งแต่ต้นปีแต่เนื่องจากว่ากเกษตรกรในพื้นที่อําเภอโพลพิสัยและอําเภอเพนจังหวัดอุดรธานีเขาทําการสูบน้ําในลําห้วยค่ะแล้วก็ไปใช้ในการ,กรเกษตรซึ่งมีพื้นที่ประมาณสา0,000ื่นไร่ด้วยกันทําให้โครงการต้องทําการ เดินเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่จํานวน3เครื่องที่นำมาติดตั้งไว้นะคะช่วยการในการสูบน้ำโขงจากลําห้วยมาเอาไว้ที่หลังประตูระบายน้ำเพิ่มเติมเพื่อเป็นการช่วย,วยเหลือพื้นที่การเกษตรแล้วก็มีการเดินเครื่องสูบน้ำทั้งหมดในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ ไปดูที่จังหวัดชายภูมิกันบ้างนะครับขณะนี้ภายแล้งได้ขยายวงกว้างส่งผลกระทบให้ตามหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่ตำบลโพนทองของอำเภอเมืองชายภูมิตอนนี้ขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้แล้วนะครับทางด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองต้องนำรถบรรทุกน้ำออกไปแจกใจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่บ้านซับม่วงหมู่ที่8ตำบลโพนทองเนื่องจากว่าแหล่งน้ำในหมู่บ้านตอนนี้แห้งขอดนะครับซึ่งน้ำที่นำไปแจกจ่ายเนี่ยนะครับจะนำไปปล่อยไว้ที่จุดจ่ายน้ำตามคุ้มต่างๆทั่วทั้งหมู่บ้านนะครับ ส่วนที่จังหวัดขอนแก่นค่ะหลังจากที่เกิดพายุฤดูร้อนนะคะแล้วก็พัดถล่มบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่บ้านสำโรงหมู่ที่11และหมู่ที่12ตําบลบ้านขามอําเภอน้ําพองเสียหายแบบที่คุณผู้ชมเห็นนี่เลยค่ะมีทั้งหมด80หลังด้วยการหน,นะะ้าที่ได้รับผลกระทบทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านขามพร้อมด้วยกําลังพลจากค่ายเปรมตินสุรานนท์และเจ้าหน้าที่ปอ,อขอนแก่นรวมถึงส่วนปกครองอําเภอน้ําพองก็เข้าไปให้การช่วยเหลือ เสนอสนับสนุนอุปกรณ์แล้วก็เข้าไปช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับประชาชน ด่านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยก็รายงานตั้งแต่วันที่18ถึง21มีนาคมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนแล้ว14จังหวัดบ้านเรือนได้รับผลกระทบ1,327หลังซึ่งปอพอได้ร่วมกับหน่วยทหารจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายและเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้วค่ะ